ไม่มีกำลังอะไรที่ใหญ่เท่ากำลังของกรรมและไม่มีใครหนีกรรมไปได้แม้บรรลุธรรมสูงสุดก็ไม่อาจหลุดพ้นจากอำนาจกรรมพระโมคคัลลานะเป็นพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอติสีมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มากแต่ท่านก็ถูกทุบตีจากพวกโจรจนกระดูกแหลกละเอียดและปรินิพพานอันที่จริงพระโมคคัลลานะใช้ฤทธิ์หนีโจรหลายครั้งแล้วจนครั้งสุดท้ายท่านรู้ว่ากรรมจะให้ผลจึงไม่สามารถหนีได้เพราะเหตุที่กรรมจะให้ผลไม่มีกำลังอะไรจะใหญ่เท่ากำลังของกรรมแม้แต่ผู้ที่มีฤทธิ์มากสามารถทรมานนคราชปราบนคราชได้ฤทธิ์นั้นก็ถึงความทุรพลคือไม่สามารถมีฤทธิ์ได้ไม่สามารถเหาะหนีได้เพราะกรรมให้ผลท่านจึงถูกทุบตีจนปรินิพพานด้วยเศษกรรมที่ฆ่าบิดามารดาแล้วก็ชาติก่อนที่จะเป็นพระโมคคัลลานะท่านก็ได้รับกรรมจากการที่ฆ่าพ่อแม่ทำให้ถูกฆ่ามานับชาติไม่ถ้วนด้วยการทุบตีและต้องตกนรกนับชาติไม่ถ้วนด้วยเช่นกันนี่แสดงให้เห็นถึงกำลังของกิเลสแม้จะอบรมปัญญามามากแล้วแต่เมื่อใดยังเป็นปุถุชนก็สามารถทำกรรมหนักได้ไม่ควรประมาทในกำลังของกิเลสเลยเรื่องราวในบุพชาติของพระโมคคัลลานะก็เป็นตัวอย่างได้ชัดเจนอีกเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าของพระอริยะทำให้ได้รู้ว่าแม้บรรลุธรรมสูงสุดก็ไม่อาจหลุดจากอำนาจของกรรมเรื่องผลกรรมจากอดีตชาติที่ตั้งใจขับเกวียนทับเด็กจนตายเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้และสามารถมียานอย่างรู้ภพชาติในอดีตของตนที่เป็นสัตว์เช่นท่านพระอาจารย์องค์สำคัญที่ท่านเล่าไว้ว่าเคยเกิดเป็นไก่ย่อมรู้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นคนกับเป็นสัตว์ย่อมได้เกิดความสลดสังเวชและย่อมได้รับความหวาดกลัวความต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่สุดเพราะได้รู้ชัดด้วยตนเองแล้วว่าการพลาดพลั้งทำกรรมไม่ดีไม่ว่าทางกายหรือทางใจคือการนำไปสู่ทุกขติต่างๆอันไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งอันจะก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนนานาประการการที่อยู่ดีๆถูกจี้ถูกป้นจนถึงชีวิตเป็นการต้องตายจากผู้เป็นที่รักอย่างไม่รู้ตัวอย่างไม่อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได้ผู้นับถือพระพุทธศาสนารู้ว่านั่นเป็นผลของกรรมที่ต้องได้กระทำไว้แล้วในภพชาติใดชาติหนึ่งซึ่งปุถุชนคนไม่มียานพิเศษทั้งหลายไม่รู้ชัดว่าได้มีการทำกรรมอันเป็นอกุศลเหตุนั้นตั้งแต่เมื่อใดและจะส่งผลเมื่อใดแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนสามารถมีความรู้พิเศษจะรู้ได้และบางทีท่านเหล่านั้นก็ได้แสดงให้รู้ล่วงหน้าเช่นพระอาจารย์องค์สำคัญท่านหนึ่งท่านได้ปรารภให้ได้ยินอยู่เนืองๆว่าในอดีตท่านเคยขับเคลียนทับเด็กจนตายโดยจงใจเจตนาดังนั้นท่านจะต้องได้รับผลกรรมนั้นคือจะต้องถูกรถชนจนเสียชีวิตแน่ในภพชาตินี้ท่านปรารภอยู่นานปีและแล้ววันหนึ่งท่านก็เตรียมตัวออกเดินทางจากวัดเมื่อถูกทักท้วงว่าวันพรุ่งนี้จะถึงวันที่ท่านได้รับอาราธนาไปในการทำบุญที่บ้านหลังหนึ่งท่านก็ตอบแบบง่ายๆตรงไปตรงมาว่าถึงเวลาวันนั้นแหละถูกแล้วไม่มีผู้เข้าใจความหมายของท่านและวันนั้นเองเมื่อท่านออกไปพ้นจากวัดเพียงไม่นานรถที่ท่านนั่งไปก็เกิดความทับร่างของท่านมรณภาพทันทีท่านมรณภาพเพียงองค์เดียวคนอื่นปลอดภัยหลังจากนั้นไม่กี่วันได้มีการทำศพท่านปรากฏว่าอัฐิของท่านที่ยังไม่ทันเย็นสนิทได้กลายเป็นมณีสวยงามต่างๆกันที่รู้จักกันดีในบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่านั่นคือพระธาตุเครื่องหมายแสดงความไกลกิเลสสิ้นเชิงแล้วพระอาจารย์องค์นี้ท่านไม่เพียงแสดงให้เห็นอำนาจของกรรมที่ผู้ใดได้ทำแล้วจะต้องได้รับแม้จะปฏิบัติธรรมสูงสุดก็ยังหนีไม่พ้นท่านยังแสดงให้เข้าใจด้วยว่าทุกชีวิต
ผ่านภพชาติในอดีตมาแล้วจะต้องผ่านมามากมายด้วยกันทั้งนั้นจากพระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สำหรับปุถุชนที่หนาด้วยกิเลสว่าไม่มีกำลังอะไรที่ใหญ่เท่ากำลังของกรรมและไม่มีใครสามารถหนีกรรมไปได้ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดและยังสามารถทำบาปทำกรรมที่หนักได้อกุศลที่เคยได้กระทำมาแล้วในอดีตก็มีมากมายซึ่งเราไม่สามารถจะไปลบล้างหรือแก้ไขได้แต่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยกุศลธรรมควรอย่างยิ่งที่จะสะสมอบรมปัญญาเจริญกุศลเท่าที่ทำได้ในชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนาใช้เวลาที่มีค่าที่เหลือน้อยทำในสิ่งที่เป็นสาระสาระก็คือความเข้าใจธรรมและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่มีกำลังอะไรที่ใหญ่เท่ากำลังของกรรมและไม่มีใครหนีกรรมไปได้